สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living of Thing วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูอุปกรณ์ป้องกันนกโดยเฉพาะนกพิราบไม่ให้เข้าบ้านผมไปเดินงาน Home Pro Expo มานะครับแล้วก็ไปเจอเขาเรียกว่าสิ่งกีดขวางหรือว่าตัวป้องกันนกไม่ให้เข้าบ้านอยู่2ชนิดโดยปกติเนี่ยหลายๆท่านคงจะกังวลใจแล้วก็เคยประสบปัญหานกกระจอกหรือว่านกกระจิบหรือแม้แต่นกเขาเองนะครับที่เข้ามาทำรังเข้ามาเกาะบริเวณระเบียงบางทีก็มาถ่ายมูลไว้สร้างความเสียหายแล้วก็ความสกปรกให้กับบ้านเรือนของเรานะครับคราวนี้เนี่ยมันมีวิธีการในการป้องกันหรือว่าการไล่นกเนี่ยหลากหลายวิธีผมไปเจออุปกรณ์ในการป้องกันนกอยู่2แบบนะครับแบบแรกเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าตัวหนามเป็นหนามสแตนเลสหนามสแตนเลสเนี่ยเอาไว้สำหรับการป้องกันไม่ให้นกเนี่ยมันสามารถเหยียบบริเวณพื้นที่ระเบียงหรือว่าขอบของหลังคาของเราหรือว่าบริเวณต่างๆของบ้านของเราได้ซึ่งหลักการเนี่ยมันง่ายๆมากเลยครับก็คือนกเนี่ยจะต้องหาที่ยืนหรือหาที่เกาะถ้ามีหนามแหลมๆโผล่ขึ้นมานกเนี่ยจะไม่สามารถเกาะได้ซึ่งเขามีหลายขนาดนะครับมีทั้งสำหรับนกเล็กแล้วก็นกใหญ่ซึ่งก็แปรผันตามตัวความสูงของตัวหนามเพราะมันมีหนามเนี่ยนกเนี่ยก็จะไม่กล้าเกาะแล้วแต่อันนี้เนี่ยก็ไม่ได้รับประกัน 100% นะครับเพราะว่าต้องบอกว่านกเนี่ยฉลาดมากบางทีเราวางไว้จุดหนึ่งเขาก็จะย้ายไปยืนจุดอื่นการที่จะใช้ตัวหนามกันนกเนี่ยอาจจะต้องดูพฤติกรรมของนกด้วยว่าเกาะบริเวณไหนแล้วก็พื้นที่ของบ้านเราหรือว่าระเบียงเนี่ยมันมีความสุ่มเสี่ยงในการที่จะถูกนกเนี่ยเกาะด้านไหนบ้างคุยง่ายว่าต้องติดให้หมดต้องสำรวจให้ครบซึ่งอายุการใช้งานของตัวหนามเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 4-5 ปีนะตัวหนามเนี่ยทำจากสแตนเลสแล้วก็ตัวฐานเนี่ยทำจากพลาสติกเวลาติดเนี่ยก็ใช้ตัวกาวตะปูทั่วไปซึ่งถ้าท่านใดกังวลว่ามันจะไม่สวยงามนะครับแล้วก็ดูแล้วมันอันตรายสำหรับเราเองด้วยในการที่จะไปโดนถ้าบริเวณระเบียงนะก็ให้เลือกใช้ในส่วนของบริเวณที่เป็นบัวต่างๆของบ้านหรือว่าขอบตัวเชิงชายหรือบริเวณอื่นที่ตัวสมาชิกในบ้านเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงได้ก็ได้นะครับส่วนบริเวณที่เป็นระเบียงจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีอุปกรณ์อีกตัวนึงซึ่งเราเรียกว่าตะข่ายกันนกก็เป็นหลักการป้องกันธรรมดาคือป้องกันไม่ให้นกเข้ามาซึ่งตะข่ายกันนกเนี้ยก็จะมีเป็นตะข่ายที่มีความเหนียวนะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยตัวกรอบซึ่งเป็นกรอบสำเร็จรูปก็สามารถทำงานเอาไปติดตั้งเองที่บ้านได้เป็นแบบ DIY ก็เป็นกาว2หน้าธรรมดาครับหรือจะติดเป็นกาวตะปูก็ได้หลังจากนั้นเนี่ยพอติดกรอบรอบๆไปแล้วเนี่ยเราก็ติดตะข่ายกันนกที่เป็นสีดำๆเนี่ยสามารถที่จะขึงให้ตึงได้นะครับก็เป็นการปิดบังเพื่อป้องกันไม่ให้นกเนี่ยเข้ามาบริเวณระเบียงบ้านของเราหรือว่าหน้าต่างของเราได้แต่ถ้าใครมีปัญหามากกว่านี้เช่นโอ้โหมันไม่ได้มาแค่ระเบียงไม่ได้มาแค่ในส่วนของหลังคาแล้วอาจจะบินโฉบเข้ามาในส่วนบริเวณอื่นของบ้านก็อาจจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์นะครับอย่างที่ผมไปเดินอยู่เนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ว่าเทคโนเบิร์ดนะครับซึ่งเขาก็มีโซลูชันอื่นๆนะอย่างเช่นต้องการติดตะข่ายแบบป้องกันทั้งหลังนะครับเขาจะมีการสำรวจหน้างานแล้วก็ไปดำเนินการติดตั้งให้แต่ถ้าใครที่ไม่ได้มีปัญหาเยอะอาจจะมีปัญหาแค่ตัวระเบียงหรือว่าขอบประตูหน้าต่างบางจุดเท่านั้นเนี่ยก็สามารถไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทั้ง2ตัวได้ไม่ว่าจะเป็นหนามกันนกนะหรือตัวตะข่ายกันนกซึ่งสามารถนำมาติดตั้งเองได้แบบ DIY นะครับที่บ้านก็ไปเลือกซื้อได้ที่ห้าง Home Pro นะครับซึ่งวันนี้ผมก็ไปเดินงานมาแล้วก็ไปเจอที่ Home Pro เช่นเดียวกันสวัสดีค่ะอันนี้จะเป็นแบรนด์ของ Technobird นะคะของเราจะมีอุปกรณ์เป็นตัวป้องกันนกนะคะจะมีเข็มค่ะตัวอย่างเข็มตรงนี้ก็คือสำหรับติดบัวปูนคิวหน้าต่างเนาะสำหรับมีได้ทั้งหมดเลยค่ะบ้านคอนโดวัดแล้วก็สำนักงานได้หมดเลยค่ะแล้วแต่ปัญหาที่ลูกค้ามีนะคะอันนี้เราจะติดตามของเราก็คือจะมีเข็ม2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นกเล็กก็คือจะเป็นตัวนี้ค่ะ KM นกเล็กเราจะมีเพิ่มเข็มขึ้นมานะคะเข็มของเราจะเป็นสแตนเลสนะคะไม่ขึ้นสนิมฐานจะเป็นโพลีคาร์บอเนตแล้วก็อันนี้จะเป็นรุ่นใหญ่ก็จะเป็นสำหรับนกพิราบนะคะความยาวเข็มจะอยู่ที่ความสูงของเข็มจะอยู่ที่10เซนติเมตรความกว้างจะอยู่14ขึ้นอยู่กับหน้างานสมมุติว่าบัวเล็กๆก็ติดแถวเดียวบัวใหญ่หนาหน่อยก็อย่างเงี้ยค่ะก็ติด2แถวนะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นตัวตะข่ายตะข่ายนี้ส่วนใหญ่จะเหมาะสำหรับระเบียงนะคะกันนกเข้าไปนะคะถ้าสำหรับลูกค้าซื้อใน Home Pro DIY ทำเองแล้วก็จะมีตัวตะข่ายไปให้แล้วก็ลูกค้าจะต้องซื้อกรอบเพื่อไปทำเองได้เลยนะคะตัวนี้จะมีกาวมีแถบกาวแล้วก็ถ้าสมมุติลูกค้าซื้อไปจาก Home Pro ค่ะมันจะมีตัวตะปูเล็กๆสมมุติลูกค้าติดเสร็จถึงเสร็จอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถตอก
ตอกตะปูตรงนี้ได้เลยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าจากบริษัทเราเองไปติดตั้งให้มันจะอีกรูปแบบนึงหมายความว่าหน้างานมันจะยากขึ้นเราจะใช้เป็นตัวสลิงในการขึ้นรูปถ้าบุรุษเหมาเราไปติดให้จะเป็นอีกแบบนึงอันนี้มันมีวางขายโนโปสำหรับลูกค้าแบบว่า DIY ทำเองช่องเล็กๆไม่ใหญ่มากเพราะเราจะมีตัวตะข่ายตัวอย่างตะข่ายนี่ค่ะเป็นตัวสินค้าที่เรายังขายในโฮมโปรอยู่แล้วเนาะอันนี้สำหรับลูกค้าที่แบบหน้างานไม่ได้ใหญ่มากเป็นช่องสี่เหลี่ยมประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะลูกค้าสามารถ DIY ทำเองได้ความกรอบเมื่อกี้ที่เราเห็นไปเนาะแล้วก็ตะข่ายจะอยู่ที่2คูณ3ที่เราขายให้ลูกค้านะคะอันนี้สำหรับคนเดียวเล็กๆลูกค้าแบบสามารถทำเองได้เลยเนาะขอบคุณมากนะครับได้ค่ะค่ะดังนั้นถ้าคุณผู้ชมเนี่ยต้องการจะเลือกซื้อแล้วก็นำไปติดตั้งเองที่บ้านหรือว่าที่คอนโดของผู้ชมเนี่ยก็สามารถไปเดินเลือกซื้อได้ที่ห้างโฮมโปรใกล้บ้านนะครับและสามารถสอบถามพนักงานได้เลยนะครับว่ามีวิธีการติดตั้งหรือว่าต้องซื้ออุปกรณ์เสริมอะไรบ้างเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้นกเนี่ยเข้าบ้านของเรานะครับแล้วก็สร้างความสุขลดปัญหานะครับแล้วก็ลดความสกปรกที่เกิดจากตัวนกต่างๆไม่ว่าจะเป็นนกเล็กหรือนกใหญ่เนี่ยเข้ามาในบ้านหรือว่าพื้นที่บ้านของเราหวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ประสบปัญหามีนกมาเกาะแล้วก็ทำความเสียหายทำความน่ารำคาญใจให้กับคุณผู้ชมและอย่าลืมกดติดตามช่อง Living's Opting นะครับผมจะนำสาระดีๆแบบนี้มาให้กับคุณผู้ชมอีกในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม